ว่ากันที่ฟีลลิ่งดีกว่าลองอ่านนี้หน่อยครับถึงขั้นที่ลุงจะคุยเองได้หรือยังสวัสดีค่ะแผนกทัวร์มาลายทราเวลติดต่อจับเรื่องเอเยอร์ร็อกขอถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแพลนว่าจะมาช่วงไหนกันช่วงนี้เป็นไฮซีซันที่พักจะแพงกว่าปกติจะมากี่ท่านโอเคโอเคเดือนหน้าตกคืนละ 6,000 พันเหรียญต่อคืนไอ้ยาเดือนหน้าต่อ2คนหรือจะลุยลุยนอนเต็นท์ที่ราคาพอรับไหวไม่ทราบว่าออกจากเมืองไหนคะซิดนีย์หรือเปล่าคะโอเคเอาละรับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็มาลายทราเวลโอเคเนี่ยตอนนี้มาพูดถึงเรื่องวีซ่าอะไรวีซ่าหมดอายุไม่รู้ตัวไม่ได้เตรียมการเอาไว้เลยออสเตรเลียครับเพิ่งติดต่อไปเมื่อเช้านี่ให้ทำวีซ่าออสเตรเลียใช้กระบวนการเหมือนอเมริกาอย่างนั้นเลยเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยมีแรงอยู่ก็คือไม่บริสุทธิ์จุดต้องทำให้แรงแตกต้องไร้แรงภาษาเปรียบเทียบง่ายที่สุดสำหรับคนที่สะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์และต้องการใช้ผลของการทำงานของพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปใช้พลังงานบริสุทธิ์ใช้ผลของมันเห็นมะม่วงก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะทำอย่างเวลาเกิดอาการมันไม่มีสายไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรที่บอกว่ามันจะเป็นอยู่ดีๆมันก็หายงอไม่เข้าแล้วมันก็ม่วงๆแล้วมันก็นั่นแหละคือบอกให้รู้ว่านั่นแหละครับคือการเกิดสรรพสิ่งเกิดเองอยู่ๆมันก็เกิดไม่มีปีกมีคุยมันเกิดเองแล้วเราก็งับอากาศตลอดนะแล้วตอนงับเราก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้มีความแปลกแยกจากส่วนอื่น แต่พอวันนึงมันก็เฮ้ยทำไมมันม่วงๆแล้วมันก็งอไม่เข้า แล้วพอใส่เกียร์เวลาเปลี่ยนเกียร์ออโต้อะพอบีบอะก็เจ็บตรงนี้ตรงที่มันไปถูกเกียร์เจ็บแบบเจ็บเหมือนแบบเข็มแทงอะเออเราก็ทำไมอ่ะโอเคก็ถ้าอธิบายชอบอธิบายชอบฟังอธิบายนั่นคือความรู้สึกของไร้แรงที่เจ็บกับปวดไร้แรงใช่ครับไร้แรงมันคอนโทรลทุกอย่างใช่ไหมมันคอนโทรลดูดผลักใช่ไหมก็แสดงว่าดูดผลักในนี้มันไม่มีไร้แรงอยู่แล้วพอไร้แรงหมดมันหมดไงครับมันเลยไม่โฟลว์ครับเราใช้คำนี้ได้ไหมว่าสปาร์คนี่คือหัวเกียร์คันเกียร์กับมือเราเมื่ออยู่ห่างกันก็ยังไม่สปาร์คแต่ถ้ามันแตะปุ๊บสปาร์คแล้วเนี่ยตัวสปาร์คเนี่ยมันที่เกิดใช้มาสปาร์คก็คือ energy ของหัวเกียร์ใช่ไหมฮะที่มันจะเป็นค่าบวกค่าลบก็แล้วแต่มันของเราก็เหมือนกันอย่าสนใจค่าบวกค่าลบแต่รู้ว่ามันต่างกันมันก็อาร์คกันสปาร์คหรืออาร์คมันก็ทำให้ปิดจิ๊บวันนั้นเขาคู่หัวใจเลยเนาะที่หินเลยวันข้อสองเลยอ่อนแรงเลยนะครับคนนี้เจ็บลึกเลยอ่ะมันเจ็บลึกตอนที่แล้วก็มาหาคุณลุงทำไปแล้วดีแล้วครับกว่าหมายถึงว่าดีที่เจ็บจีเจ็บเลือกเจ็บน้อยเจ็บจุดน้อยไม่เจ็บจุดใหญ่ส่วนมากเขาจุดใหญ่กันแล้วหน่วงแล้วไปต่อลำบาก
อันนี้เหรอเล็กๆน้อยๆแต่เลื้ออย่างลาบยึกนี่ก็เลยจะพยายามให้มันเคลียร์เองมาหาคุณลุงตั้งแต่วันก่อนวันเข้าพรรษาก่อนวันอาสาก่อนวันร้ายใหญ่แล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันก็แต่อาการที่เห็นก็คือถ้ามันจะปมแล้วก็เป็นสิ่งที่เวลาที่มันแข็งมากมันจะวินาทีนี้ที่บอกว่าผิวรู้สึกสักสากเป็นไงผิวเดี๋ยวนี้มีอยู่ป่ะผิวรู้สึกสักสากที่พูดมาตอนต้นที่ผมบอกว่าหนังคางคกมั่งสาคูมั่งหมดหรือยังเดี๋ยวนี้เหลือน้อยลงแต่ว่ามันยังรู้สึกได้ดูว่ามันจะหมดไปทีนี้ต่อไปนี้โทษจะลืมหายใจรับรองว่าไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือแปลว่าที่จริงมันกำลังพีคนะคำพูดต่อไปนี้คือไอ้เจ้าตุ่มตอที่นักวิ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงที่เขากำลังหันเลี้ยงขวางตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นดีลงขึ้นมาจริงนะออฟเฟอร์เข้าไปเลยไม่เกิน15ครั้งครั้งละไม่เกิน3นาทีจะเห็นผลภายใน3ทีจะเห็นผลภายใน2-3ครั้งครั้งแรกก็รู้สึกตัวแล้ว2-3ครั้งเห็นผลค่อนข้างจะมีคำตอบแล้วล่ะครับรู้ทันทีว่า3ครั้งจะได้ชีวิตใหม่จะรู้เลยว่าได้ชีวิตใหม่ภายใน3ครั้ง ครั้งแรกก็รู้แล้วว่าเฮ้ยครั้งเดียวครั้งแรกขอให้สัมผัสตัวทำไม่เกินครึ่งชั่วโมงเฮ้ยแล้ว3ครั้งปุ๊บจะรู้ว่าได้ชีวิตกลับขึ้นมาใหม่แน่นอนบายทำหน้าที่จริงผมต้องใส่สูตรไปหน่อยนะไปเสนออย่างเงี้ยกับเจ้าตัวเขาเลยล่ะหรือว่าญาติเขาลูกเมียเขาก่อนถ้าคุณยังคิดว่าคุณไม่มีทางเลือกคุณเลือกแล้วใช้เวลา2เดือนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังลงขึ้นอยู่คุณจะลงขึ้นไม่เกิน5ครั้งแล้วคุณก็เผาแน่ได้เผาแน่นอนเพราะมันก็นับวันแต่จะลงฮะพลังงานมันจะดูดดึงพลังงานไปเรื่อยสุดท้ายอยู่ก็ไม่มีแรงขยับตัวใช่อยู่ใช้ทุนของเดิมเพราะอยู่เป็นนักวิ่งนะพลังงานยังสต็อกอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่มันยังมีอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่พอหมดพลังงานปุ๊บกล้ามเนื้ออยู่จะเหี่ยวแห้งลงไปเรื่อย
จะแฟบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่พลังเข้าไปใหม่อย่างที่ได้รับมันไม่มีทางเลือกมันมีคำเดียวว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปถามแค่นี้เพราะเท่าที่ดูนะมันเดี๋ยวก็พีคขึ้นแล้วก็ดาวลงแล้วอัพเดียวดาวอย่างเงี้ย 2-3 รอบแล้วในภายใน2เดือนเนี่ย ตัวไหนอะไรที่มันสเตเบิลยังไม่มีเลยถ้ามีก็แค่12ชั่วโมงนั้นก็ดาวขึ้นมาก็แทนที่จะสเตเบิลนะเอาขึ้นอีกแล้วอยู่เงี้ยสวิงมีแค่นี้ถ้าเราพวกคุณอยู่แค่ตรงนี้ก็อยู่แค่ตรงนี้ถ้าผมนำเสนอผมว่าผมไม่ใช่ ใช่ไหมฮะเพราะผมไม่ใช่คล้ายๆกับง่ายๆคือหนองน้ำต้องไม่เคลื่อนที่ไปหาช้างถ้าหนองน้ำบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ต้องไม่เคลื่อนที่ไปหาช้างแต่ก็ยินดีนะถ้าอยากเห็นแต่ช้างต้องร้องก่อนร้องขอก่อนไงช้างต้องร้องก่อนร้องขอในทางโลกเนี่ยโอเคไม่ใช่ลูกงอกนำเสนอลุงนำเสนอแปลว่าหนองน้ำเคลื่อนที่แล้วเขาเรียกว่าลดเลเวลของตัวเองมาแล้วเขาไม่ทำกันหรอกตัวท็อปเขาไม่ถอยหลังมาทำหรอกใช่ไหมฮะตัวท็อปก็ทำเสนอให้สายให้เองโดยปกติแล้วปิดแฟ้มไปทำอะไรก็ทำสายให้เรียบร้อยแล้ว